สวัสดีค่ะครูก้อยนะคะจากเพจ Baby and Mom ค่ะวันนี้นะคะก้อยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะซึ่งมีแม่ๆหลายคนเลยนะคะถามครูก้อยว่าตอนที่ครูก้อยท้องเนี่ยครูก้อยใช้ครีมบำรุงอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดเผยให้ฟังค่ะตัวนี้เลยค่ะแม่ดูชัดๆเลยนะคะนั่นก็คือออร์แกนิกเซรั่มนะคะของ East Love นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าท้อง4 วีคนี่ก็คือเริ่มเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่เหมาะสำหรับคนท้องเลยนะคะนั่นก็คือ East Love นะคะมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติถึง19ชนิดนะคะอันนี้เห็นไหมคะเนื้อครีมจะเป็นเซรั่มแบบนี้ใสๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะครั้งแรกที่ใช้เนี่ยนะคะที่ผิวหน้าเนี่ยตื่นขึ้นมาจะรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ก้อยใช้ไปแล้วนะคะหมดขวดแล้วนะใช้ตั้งแต่ท้อง4 วีคนะคะจนกระทั่งตอนนี้ท้องประมาณ11 วีคแล้วเนี่ยนะคะก็หมดแล้วนะคะก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะคุณแม่นะคะไม่เปลืองนะนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเลยมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะสารสกัดจากผลไม้รสเปรี้ยวนานาชนิดแร่ธาตุจากทะเลเดซีนะคะและสารสกัดจากก้นหลิวและอื่นๆอีก19ชนิดเลยนะคะที่อยู่ใน East Love นี้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอันตรายกับลูกน้อยในครรภ์ตัวนี้นะคะครูก้อยเลือกแล้วนั่นก็คือปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายนะคะไม่มีส่วนผสมของกรดวิตามิน A ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และสารปรอทหรือสารต้องห้ามใดๆนะคะคุณแม่ใช้ได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่เริ่มตั้งท้องจนกระทั่งคลอดน้องได้เลยค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดรอยสิวปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะคะและยังช่วยป้องกันริ้วรอยได้ด้วยค่ะมั่นใจเลยค่ะถึงเอามาแนะนำให้แม่ๆนะคะหลายคนถามมายังไม่กล้าตอบนะคะลองใช้เอง1เดือนแล้วนะคะตัวนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะถึงจะมาบอกแม่ๆว่าใช้ดีจริงนะคะแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลด้วยเนาะไม่แพงเกินไปที่สำคัญปลอดภัยกับลูกน้อยด้วยค่ะบ๊ายบาย